Health สวัสดีครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ทุกคนนะครับคงอยากจะให้ลูกเกิดมาพร้อมกับสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับและตัวลูกน้อยที่เกิดมานั้นมีสุขภาพฟันที่ดีด้วยแล้วก็คงเป็นอีกหนึ่งความปรารถนาของคุณแม่ทุกคนใช่ไหมล่ะครับวันนี้รายการ Startup Oral Health นะครับมีวิธีการดูแลฟันของลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มาฝากกันครับปกติแล้วการสร้างตัวของฟันน้ำนมจะเริ่มตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ได้ประมาณ6สัปดาห์โดยทารกจะเริ่มมีหน่อฟันเกิดขึ้นดังนั้นคุณแม่จึงควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายของตนเองและลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรงสำหรับอาหารที่ช่วยบำรุงฟันของลูกน้อยในครรภ์จะเป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน A C D นั่นก็คืออาหารจำพวกเนื้อสัตว์ไข่นมผักสดผลไม้ปลาเล็กปลาน้อยเป็นต้นนอกจากนี้คุณแม่ต้องดูแลเอาใจใส่เรื่องความสะอาดในช่องปากให้มากขึ้นเพราะว่าหากสุขภาพช่องปากไม่ดีอาจส่งผลทางอ้อมทำให้ลูกมีฟันผุได้ง่ายดังนั้นคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์จึงควรได้รับการตรวจช่องปากและรับบริการตามสิทธิ์เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพช่องปากที่ดีและลดความเสี่ยงของลูกอีกทางหนึ่งนั่นเองครับสุขภาพที่ดีของคุณแม่ก็คือสุขภาพที่ดีของลูกนั่นเองนะครับและคุณแม่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับเพื่อสุขภาพฟันที่ดีของลูกน้อยที่กำลังจะลืมตามาดูโลกนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันนะครับว่าโรคปริทันนั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อลูกที่อยู่ในครรภ์ติดตามรายการ Startup Oral Health ได้ใหม่นะครับในเวลานี้ครับสวัสดีครับ